สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะก็ห่างหายไปนานนะคะวันนี้จะกลับมากับจุดสัมผัสนะคะจุดสัมผัสในที่นี้เนี่ยจะเป็นการสัมผัสเนื้อตัวของผู้หญิงนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมันก็มีเป็นเหมือนดาบเนาะดาบมีสองคมคือเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคุณเอาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์มีดเนี่ยถ้าเราทำให้ดีทำกับข้าวเราก็ทำกับข้าวได้แต่ถ้าในด้านของความเขาใช้คำว่าnegativeเนี่ยถ้าเขาจะเอาไปทำร้ายร่างกายคนไปฆ่าคนก็สามารถจะฆ่าได้เพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างสิ่งเนี่ยมันมีสองแง่เสมอนะคะให้พิจารณาเอาไว้นะคะว่าเฮ้ยเราควรที่จะระวังตัวหรือว่าเราควรจะเอาเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะกับข้อมูลวันนี้ที่แจ้งได้มาจากช่อง Tip Advice นะคะในหัวข้อที่ว่าจะสัมผัสผู้หญิงเนี่ยจุดไหนที่รู้สึกว่าผู้หญิงจะค่อนข้างจะชอบแล้วจะทำให้เขารู้สึกแบบเหมือนมีเซนส์มีจุดแบบไม่ใช่ว่าบิวเซนซิทีฟมากที่สุดในส่วนตรงนั้นนะอันนี้ฝากเอาไว้ในแง่การดูให้มีประโยชน์เนี่ยสำหรับบางคนถ้าเป็นผู้หญิงระวังตัวถ้าเขามาจับต้องคุณประมาณนี้ก็คุณก็ต้องรู้เอาไว้นะว่าบริเวณนี้เนี่ยเขาคงจะคิดอะไรกับเราหรือเปล่าหรือว่าถึงมาสัมผัสเราแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายสำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญในการที่แบบจะจีบสาวหรือว่าจะคุยกับสาวเนี่ยนะคะถ้าลองทำตามวิธีการการสัมผัสนี้คุณอาจจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เพราะว่าการสัมผัสเนี่ยมันจะนำไปสู่เขาใช้คำว่า attractionก็คือทำให้เกิดการดึงดูดซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยคุณต้องรู้ก่อนนะว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมีส่งสิกแนลอะไรมาบ้างหรือเปล่าส่งสัญญาณอะไรมาให้คุณบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แบบจู่โจมไปแล้วอยู่ๆจะโดนผู้หญิงตอบกลับมาว่าลวนลามไม่ได้นะคุณต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยมีการส่งสิกมาหรือเปล่าเนี่ยให้ความสนใจหรือเปล่าหรือพูดง่ายๆว่าให้ท่าเราหรือเปล่าถ้าเขาให้ท่าคุณก็ลุยไปเลยนะคะโอเคกับ5จุดด้วยกันนะคะอันนี้พออ่านปั๊บเราก็มาพิจารณาว่าเฮ้ยเราโดนสัมผัสตรงนี้มาบ้างหรือเปล่านะคะโอเคจุดแรกนะคะก็คือข้อศอกนะคะแต่ว่าเป็นข้อศอกด้านในใส่เสื้อแขนยาวมองไม่เห็นมันเป็นแบบข้อศอกใช่ไหมแต่ว่าเป็นด้านในนะจับตรงนี้ถ้ามีใครมาจับสัมผัสตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นบริเวณที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นได้นะคะนึกไม่ออกเหมือนกันมีใครมาจับฉันตรงนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าคือปกติเราก็จะแบบปกติอยู่แล้วนะการสัมผัสร่างกายเนี่ยแต่ว่าสังเกตดูคุณผู้หญิงสังเกตเช็คซิมีใครแบบไปไหนกับใครไปไหนกับผู้ชายแล้วแบบมีคนมาสัมผัสข้อศอกด้านในข้อพับนะคะตรงนี้บ้างหรือเปล่านะคะอันนี้จุดที่1จุดที่2นะคะเป็นไหล่นะคะโชเดอร์นะคะคือเหมือนกับเวลาที่คุณคุยกับใครแล้วเหมือนกับอยู่ๆเขาก็แบบมาจับไหล่คุณจับบ่าคุณอันนี้เช็คลิสต์ไว้เลยนะว่าผู้หญิงทั้งหลายสังเกตไว้อันเนี้ยเขาน่าจะแบบเหมือนมีการสัมผัสจู่โจมอะไรเราเพิ่มมากขึ้นกว่าระดับเพื่อนหรือเปล่านะคะส่วนผู้ชายก็เหมือนกันคงคิดดูถ้าฉันจะจับใครเนี่ยฉันสัมผัสบ่าไปเนี่ยเขาน่าจะมีความรู้สึกอ่อนไหวได้มากกว่าปกติหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะ inside of her hand นะคะก็คือมือแต่ไม่ใช่มือตรงนี้นะเป็นจับมือข้างในจับมือด้านในเนี่ยนะคะมันก็ปกตินะเวลาแบบเดินแล้วแบบถ้าสูว่าเหมือนกับบรรยากาศได้อะไรได้เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะสัมผัสมือนะคะตรงนี้แล้วก็ข้อที่4นะคะอันนี้ lower back นะคะก็คือหลังด้านล่างนะคะต้องยืนให้เห็นหรือเปล่าหลังแต่ว่าเป็นด้านล่างแต่ไม่ถึงก้นนะถ้าจับก้นเนี่ยมันก็ชัดเจนมากว่าไอ้นี่คิดอะไรแต่ว่าถ้าจุดหลังเนี่ยมันจะเป็นจุดเซนส์ของผู้หญิงอะค่ะตรงนี้นะก็ลองเช็คลิสต์ดูและข้อที่5นะคะอันนี้หัวเข่านะคะหัวเข่านี่ก็ต้องจับในกรณีที่นั่งติดกันเนาะถ้ามีคนมาจับเนี่ยก็ให้รู้เลยอันนี้มันจะมากเกินกว่าการคุยกันปกติแล้วนะคะตรงนี้ลองดูทีนี้ที่บอกไปเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดาบสองคมมากเดี๋ยวเขาจะมีคนมาคอมเมนต์หรือเปล่าว่าเฮ้ยดูไม่เป็นผู้หญิงไทยใจงามเลยนะคะคือต้องบอกว่า ให้เรารู้เท่าทันเนาะไม่ว่าใครจะเอาไปเป็นยังไงอ่ะข้อมูลมันเป็นประโยชน์เสมอแหละเพียงแต่ว่าคุณอ่ะก็จะต้องพิจารณาสำหรับผู้หญิงถ้าสวมคุณระวังตัวคุณเจอคนนี้แล้วแบบเฮ้ยคุณไม่ได้ชอบเขาเนี่ยแล้วมีการมาแบบจับเข่าจับหลังจับบ่าจับอะไรอีกจับข้างในจับข้อพับใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกเมื่อกี้มือฝ่ามือเนี่ยถ้ามีการจับแบบนี้มาแล้วคุณสึกคุณไม่ได้ชอบเขาเนี่ยค่ะก็ให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วคนนี้มันลวนลามแล้วนะมันจะคิดอะไรเกินเลยแล้วนะส่วนผู้ชายสำหรับผู้ชายที่ไม่รู้จีบยังไงถ้าคุณคุยไปแล้วดูว่าเขาน่าจะส่งซิกให้คุณลองจับดูถ้าสูว่าเขาโอเคเขาคงจะแบบเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะสานต่อความสัมพันธ์ได้ค่ะแต่ถ้าสูว่าคุณแบบแตะบ่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแบบเขาแบบสะบัดอย่างเงี้ยนะให้กอคุณก็ให้รู้เลยว่าเขาคงไม่สนใจคุณนะคะคิดว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางผู้ฟังได้พอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนจะไปขอบพระคุณสปอนเซอร์นะคะที่ทำให้ได้หน้าสวยขนาดนี้นะเพราะแต่งหน้ามาไม่รู้สวยหรือเปล่าแต่คิดเอาเองว่าสวยนะก็จากลิปนะคะลิปนี้จะเป็นเบอร์06นะคะของยี่ห้อเลอบองบองนะคะตรงนี้เป็นน้องใหม่นะแบบแต่สีแบบสวยมากแล้วก็ใครมาฟังเนี่ยถ้าบอกจากเพจแจงเนี่ยจะลด 5% แล้วถ้าในช่วงพิเศษเนี้ยค่ะไม่รู้ใครมาทันจะแบบเข้ามาได้ฟังทันหรือเปล่านะ15-17 ธันวาคมนี้เนาะก็จะแบบได้ลด 5% ไปจากในที่เขาลดอยู่แล้วใน Lazada นะคะนี่ก็เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะไปต่อได้แล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงนะคะผลิตภัณฑ์เซรั่มนะคะลูเซียนะคะตรงนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวเซนซิทีฟมากๆส่วนตัวใช้แล้วไม่แพ้ก็ดีนะคะแต่คือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะเน้นความกระจ่างใสของขาวนะคะส่วนตัวใช้แล้วก็โอเคแต่ว่าไม่ได้เน้นขาวอยู่แล้วในส่วนตัวนะแต่ว่าถ้ามันแบบใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็แวบแรกที่ใช้สัมผัสรู้เลยว่าแบบหน้าแบบชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าแจงมาอยู่ในทะเลทรายเนาะแล้วแบบคือมันจะผิวแห้งมากอยู่แล้วอะถ้าสูว่าได้อะไรที่แบบมันชุ่มชื่นมันก็ทำให้เราแบบหน้าตึงได้ทำนองนี้นะคะอันนี้ก็บอกไปจากผลิตภัณฑ์จากเพจของแจงก็จะลดอีก 5% นะคะแล้วก็ไม่รวมค่าส่งนะทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะคะตรงนี้อย่าเบื่อกันก่อนเนอะเราต้องทำมาหากินนะก็ช่วยเหลือกันนะคะฟังไปด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เป็นเหมือนกับโปรโมชั่นพิเศษเผื่อว่าใครสนใจก็ติดต่อไปได้โอเคขอบพระคุณมากใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรนะคะไปแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ